ตอนที่2ระหว่างเรือนธาตุชั้นที่2กับฐานบัลลังก์ส่วนที่ได้รับการบูรณะในภายหลังแตกออกเป็น2ท่อนท่อนล่างละเอียดหมดท่อนบนยังดีอยู่ล้มกองไปทางทิศตะวันออกตอนที่3คือส่วนยอดที่สร้างครอบยอดเดิมไว้เมื่อปี2483หักล้มไปทางทิศตะวันออกทับศาลาการประเรียนแหลกละเอียดรวมทั้งหอพระแก้วได้พังทลายลงไปทั้ง2หลังส่วนยอดฉัตรที่ทำด้วยทองคำเอ็นพิงอยู่กับผนังหอพระแก้วได้รับความเสียหายเพียงเล็กน้อยจากรายงานของกรมศิลปากรระบุถึงสาเหตุการล้มลงของพระธาตุพนมส่วนหนึ่งมาจากการบูรณะครั้งล่าสุดเมื่อปีพุทธศักราช2483ถึง2484มีการทำรูระบายอากาศโดยรอบในส่วนยอดขององค์พระธาตุนี่อาจเป็นช่องทางให้น้ำฝนไหลเข้าขณะที่ส่วนล่างไม่มีทางระบายน้ำออกเป็นเหตุให้อิฐภายในองค์พระธาตุเปื่อยยุ่ยจนเมื่อเกิดแผ่นดินไหวจึงได้ร้าวเอียงและพังทลายลงในที่สุดญาติโยมมาเนี่ยมืดฟ้ามัวดินคร่ำครวญร้องไห้เสียอกเสียใจแต่ว่าก็เป็นการดีประการหนึ่งที่ว่าองค์พระธาตุล้มในสมัยนั้นทำให้ทุกคนยืนยันเห็นประจักษ์ด้วยตาของตนเองคือว่าได้เห็นพระอรังคธาตุองค์พระธาตุพนมว่าในพ.ศ.8นั้นที่พระมหากัสสปเถระท่านได้นำพระอรังคธาตุมาประดิษฐานเนี่ยมีอยู่จริงๆแม้ตามตำนานจะกล่าวว่าพระธาตุพนมสร้างขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช8แต่เมื่อพระธาตุพนมล้มลงก็ได้เผยให้เห็นหลักฐานทางโบราณคดีต่างๆมากมายกรมศิลปากรสันนิษฐานว่าพระธาตุพนมน่าจะถูกสร้างขึ้นครั้งแรกในช่วงพุทธศตวรรษที่12ถึง14ด้วยรูปแบบศิลปะเขมรยุคก่อนเมืองพระนครผสมกับศิลปะจามมีเซินอีกทั้งยังพบร่องรอยการบูรณะองค์พระธาตุพนมทับซ้อนกันต่อๆมาในหลายยุคสมัยกรมศิลปากรยังพบวัตถุที่มีจารึกมากถึง 1,061 ชิ้นบรรจุอยู่ในองค์พระธาตุพนมเช่นจารึกแผ่นอิฐจารึกฐานพระพุทธรูปใบลานทองคำปะปนกระจัดกระจายอยู่ในกองอิฐมหึมารวมทั้งภาชนะบรรจุพระบรมธาตุขนาดเท่าหัวเข็มหมุดขนาดเล็กที่เชื่อกันว่าเป็นพระอรังคธาตุของพระพุทธเจ้าการพังทลายขององค์พระธาตุพนมครั้งนั้นนำไปสู่การบูรณะปฏิสังขรณ์พระธาตุพนมครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ที่ทุกคนยังจดจำได้ดีคือวันที่23มีนาคมพุทธศักราช2522เมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถ